มีรูปแบบนะแล้วแบบ uncertainty ด้วยคือมันคาดการลำบากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกัน complexity คือมันสลับซับซ้อนสูงมากขึ้นแล้วก็ ambiguity คือมันคลุมเครือโลกที่คลุมเครือนะครับสลับซับซ้อนสูงมากขึ้นแล้วก็คาดการลำบากแล้วก็ไม่มี format ด้วยคำถามคือโลกแบบนี้จะกระทบกับการบริหารจัดการของเราหรือเปล่ากระทบไหมกระทบแน่นอนนะครับเมื่อปีกลายเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งนะครับสักพฤศจิกา61โดยประมาณเนี่ยนะผมฟังสัมภาษณ์นะครับนายกสมาคมวางแผนยุทธศาสตร์อังกฤษนะผ่านทางไทย PBS นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าโลกที่เป็นวูก้าเวิลด์ครับจะกระทบอย่างแรกเลยคือแผนยุทธศาสตร์ที่ huge and grand คือใหญ่ๆอลังการนะจะกระทบเป็นเรื่องแรกๆเพราะว่าความสามารถในการพยากรณ์อนาคตของเราเนี่ยจะสั้นลงไปเรื่อยๆเราไม่สามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตของเราเนี่ยตัดสินอนาคตได้อีกต่อไปเพราะโลกไม่ได้เปลี่ยนเป็นเส้นตรงโลกไม่ได้เปลี่ยนเป็นเส้นตรงความเชี่ยวชาญในอดีตอาจจะบอกอนาคตไม่ได้เลยก็ได้นะครับงั้นวันนี้ในการวางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยจึงเปลี่ยนยุคของการ plan then do plan then do คือวางแผนเสร็จก่อนแล้วค่อยทำเลยครับเป็นการ test and learn นะครับไม่ใช่วางแผนเสร็จแล้วค่อยทำสมัยก่อนนะกว่าจะวางแผนยุทธศาสตร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโน้นนี้นั้นนะครับสัมภาษณ์มา research มานะครับกว่าจะเวทีที่1เวทีที่2เวทีที่3ทันทีเราพิมพ์ยุทธศาสตร์เป็นเล่มปึ๊บแผน expire ปั๊บคามือเลยครับแผนหมดอายุคามือเลยนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนทันทีงั้นแผนยุทธศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคของการ test and learn คิดอะไรได้ไม่ต้องพยากรณ์อะไรเยอะเพราะเราพยากรณ์ไม่แม่นอยู่แล้วนะครับคิดได้ปุ๊บลองทำดูลองทำเล็กๆไม่ work เลิก work ขยายไม่ work เลิกเนี่ยคือ test and learn test and learn ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะงั้นองค์กรยุคใหม่ในโลกใบนี้ครับถ้าเกิดจะอยู่ต่อไปในอนาคตได้นะก็มีความสามารถใหม่ๆที่เพิ่มเติมมากขึ้นเนาะมีเรื่องอะไรบ้างนะคือ VUCA ตัวล่าง Visionary ไม่ได้แปลว่าเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์นะครับบางคนบอกว่าโอ้ย Visionary สบายมากอาจารย์องค์กรของเขียนวิสัยทัศน์ได้แปลว่า Visionary เดี๋ยวถามจริงองค์กรที่เขียนวิสัยทัศน์ได้เนี่ยแปลว่ามีวิสัยทัศน์หรือเปล่ามีไหมไม่เกี่ยวนะถ้าเรานึกถึงองค์กรที่เจ๊งไปแล้วอย่างโนเกียหรือว่าพวกโกดักเนี่ยถ้าเขาเขียนวิสัยทัศน์ไหมเขียนแต่เจ๊งนั้นเขียนวิสัยทัศน์ไม่ได้แปลว่ามีวิสัยทัศน์นะแต่ Visionary แปลว่าท่านมีการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตมีการเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตอีก5ปี10ปีว่าต้องเตรียมรับมือเรื่องอะไรบ้างนะครับขณะเดียวกันถ้าเตรียมพร้อมได้ท่านมีอันที่2คือ understanding เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เรากำลังเผชิญหน้าตลอดเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเข้าใจตลอดเวลาเสร็จแล้ว clarity ชัดเจนเลือกว่าเราจะทำอะไรแล้วจะไม่ทำอะไรนะครับไม่ได้ทำทุกเรื่องสำหรับคนทุกคนท่านต้องเป็นคนพิเศษสำหรับคนบางคนไม่ใช่เป็นคนทั่วไปสำหรับคนทุกคนนะท่านต้องเลือกว่าจะเป็นคนพิเศษสำหรับใครนะและสุดท้ายสำคัญมากครับ agility คือความปราดเปรียวขององค์กรของท่านความปราดเปรียวหรือความคล่องตัวนะครับที่สำคัญมากสำหรับการจัดการในโลกยุคใหม่นี้เนาะซึ่งโลกที่เป็น disruption และ VUCA world เนี่ยครับไม่ได้กำลังกระทบองค์กรแต่องค์กรในประเทศไทยหรือทั่วโลกเท่านั้นแต่มันกระทบการบริหารจัดการประเทศทั้งประเทศด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก่อนจะกำลังกระทบกับ disruption กับ VUCA world เนี่ยสถานการณ์ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะผมพิมพ์ภาพนี้มาเมื่อน่าจะกรกฎาคมเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับเป็นดัชนีขีดความสามารถของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับ32ของโลกนะ32ของโลกนะครับอันนี้คือดัชนีความสามารถแข่งของประเทศไทยนะครับ12พิลล่านะครับคือหลังจากนี้เขามีอีกนะคือหลังจาก32ของโลกเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วเราจาก32เป็น38ของโลกและเมื่อปลายปีที่แล้วจาก38เราลงมา40ของโลกนะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่น่าสนใจคือคะแนนเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะแต่อันดับเราลดลงทุกปีแปลว่าอะไรแปลว่าอัตราการพัฒนาของเรานั้นมันช้ากว่าเพื่อนผมยังคงภาพนี้ไว้เพราะว่าไอตอนที่เขาเป็น38กับ40เนี่ยมันเขาเปลี่ยนจากกราฟที่เป็นใยแมงมุมเป็นกราฟแท่งครับแล้วมันดูยากผมไม่เอาเนี้ยนะเพราะว่าดูแล้วอาการคล้ายเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับในการเขาประเมินประเทศแต่ละประเทศครับมี12 พิลล่านะ1-12นี่แหละเนาะข้อสังเกตคืออะไรครับท่านจะสังเกตว่าตรงเส้นสีน้ำเงินคือเส้นของประเทศไทยนะตรงเส้นเทาๆตรงที่เป็นแรงเงาเทาๆเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของ East Asia และ Pacific นะครับข้อสังเกตคือใน12พิลล่าเนี่ยนะครับมีอยู่10พิลล่าที่เราอยู่ต่ำกว่าหรือเสมอค่าเฉลี่ย East Asia และ Pacific นะครับมีสูงกว่าอยู่แค่2พิลล่าท่านเห็นไหมนั่นแปลว่าเมื่อเราเฉลี่ยกัน12พิลล่าเรียบร้อยเนี่ยวันนี้ดัชนีความสามารถแข่งของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ East Asia และ Pacific มาหลายปีแล้วนะครับถ้าลองนึกภาพดูว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ความสามารถแข่งขันเราไม่ค่อยดีมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในโซนเดียวกันเห็นปะมีแค่2พิลล่าเท่านั้นเองเนาะใน12พิลล่านี้ครับ4พิลล่าแรกเป็นเครื่องสะท้อนว่าท่านอยู่ในเลเวล 1.0 หรือยังเป็นประเทศที่เป็น factor driven หรือยังจะเห็นว่าเฉพาะ4พิลล่าแรก1ถึง4นะครับเราก็มีบางอันที่ยังกระพร่องกระแพงอยู่นะถ้าเราเติม4พิลล่าแรกได้เต็มเราเขาเรียกเราเป็นประเทศ 1.0 factor driven แล้วมาอีก6พิลล่าถัดมา6พิลล่าถัดมาจะทำให้เราเริ่มขยับจาก 1.0 เป็น 2.0 และ 3.0 นะครับเขาเรียก efficiency driven ใช่ไหมเริ่มมาดูประสิทธิภาพของตลาดประสิทธิภาพของตลาดแรงงานนะครับเรื่องการเงินต่างๆนะเรื่องของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเดิมตรง4พิลล่าแรกเนี่ยมันจะมีเสาที่4ที่เกิดท่านเห็นเป็น primary education ที่ต้องดีก่อนแล้วพอเสาที่5เริ่มเป็น higher educationที่ต้องเริ่มดีขึ้นนะครับนะเสร็จแล้ว2พิลล่าสุดท้ายนี่แหละครับที่จะพิสูจน์กันว่าท่านจะเป็น4ประเทศ 4.0 หรือยังนะครับคือเรื่องของการพัฒนาระบบธุรกิจในประเทศไทยกับเรื่องของนวัตกรรมคือเสา12นะครับซึ่งสังเกตว่าใน12เสานี้ครับเสาไหนที่เราคะแนนน้อยสุดด้านไหนด้านไหน innovation แล้วอ่อนสุดอย่างนี้ทุกปีเลยนะนี่ดีขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไปดูย้อนหลังสัก10ปีเนี่ยไอ้เสา12เนี่ยเกือบถึงตรงกลางอ่ะครับคือเป็นหลุมเกือบถึงตรงกลางอ่ะเพราะก็ดูจากตัวเลขอะไรบ้างเช่นจำนวนลิขสิทธิ์ต่อคนต่อปีของประเทศงบประมาณด้านการวิจัยต่อคนต่อปีของประเทศอะไรพันอย่างเงี้ยว่ามีจำนวนเท่าไหร่บ้างเนาะนี่เราดีขึ้นนะครับสมัยก่อนคือเกือบถึงตรงกลางนี่คือสัญญาณของประเทศไทยครับก่อนจะเจอเรื่อง disruption ก่อนจะเจอ VUCA Worldถ้าลองดูภาพดูว่าสถานประเทศเราอยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดมาเจอ disruption มาเจอ VUCA World จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างประเทศเราจะเป็นยังไงบ้างนะเราจะถูกกระทบหรือเปล่านะครับวันนี้หลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาเรื่องใหม่ๆมาไล่ disrupt กันเรื่อยๆเรามีอะไรบ้างเป็นเรื่องชาวบ้านเขาแอปในมือถือท่านตอนนี้เปิดมาหน้าแรกเนี่ยมีแอปไหนเป็นของคนไทยบ้างแทบไม่มีเลยอ่ะ Grab ก็ของมาเลเซียนะครับเกตนี่ของอินโดนีเซียใช่ป่ะมีอะไรเป็นแอปของเราบ้างนะครับ Lazada นี่หนุนหลังด้วยอะไร Alibaba นะครับ Shopee Tencent อยู่ข้างหลังจีนทั้งคู่นะครับอันไหนเป็นแอปของคนไทยบ้างเราใหญ่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าเรื่องการท่องเที่ยวแต่แอปเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีสักแอปเป็นของคนไทยจะ Agoda จะ Traveloka จะอะไรก็ไม่มีของคนไทยสักแอปเดียวใช่เนี่ยคือเครื่องสะท้อนว่าเราจะดิสรัปต์เขายังไงในเมื่อเราไม่มีอาวุธเลยสักอย่างในมือนะครับเรากำลังจะถูกประเทศอื่นดิสรัปต์ตลอดเวลานั่นเองนะในรายงานฉบับเดียวกันครับพูดถึงปัญหาประเทศไทยไว้ด้วยหลายเรื่องด้วยกันว่าทำไมประเทศไทยถึงมีประเด็นเรื่องความสามารถการแข่งขันอยู่หลายเรื่องนะครับนะก็ไล่เรียงกันมานี่ตามรายงานฉบับเดิมนะครับผมคงไม่พูดทุกระดับเอาแค่5ระดับแรกพอนะเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับต้องยอมรับว่าเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาเลยนะครับประเทศเราเหมือนกับถูกฟรีซไว้เลยนะด้วยการที่เราไม่นิ่งอะนะเรื่องทิศทางการเมืองต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทำให้เป็นอย่างแรกที่เราเหมือนหยุดการพัฒนาไปหลายสิบปีนะครับอันที่สองคือเรื่องของประสิทธิภาพของราชการเองนะครับนะของเราก็แน่นอนครับขั้นตอนมันเยอะมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับทำให้ประสิทธิภาพมันค่อนข้างจะลดลงไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดเทียบกันครับถ้าเกิดเทียบกันระหว่างภาคเอกชนกับภาคราชการเนี่ยท่านว่าภาคไหนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเอกชนอยู่แล้วนะทั่วโลกเหมือนกันหมดนะแปลว่าทรัพยากรประเทศ 100% นะครับวันนี้มันถูกแบ่งไปบริหารด้วย2ส่วนนะส่วนนึงคือบริหารในฝั่งของราชการอีกฝั่งนึงคือบริหารในฝั่งของเอกชนและฝั่งเอกชนก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างนี้เสมอพอยต์คือว่าในห่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาครับเราค้นพบว่าภาคราชการเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเรามีจำนวนพนักงานลูกจ้างแล้วก็ข้าราชการเนี่ยเพิ่มขึ้น1เท่าตัวใน10กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเรามีใช้ input ใส่เข้าไปเพิ่มขึ้น1เท่าตัวแต่ output ไม่ได้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวแปลว่าอะไรแปลว่าประสิทธิภาพมันลดลงไงลดลงนะทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดภาครัฐเนี่ยยังบริหารด้วยการคิดแบบเดิมคือต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบเดิมนะแปลว่าประสิทธิภาพตรงนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันถัดมาครับคือเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนของ policy เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเปลี่ยนผู้บริหารทีนึงเปลี่ยน policy ทีนึงมันไม่นิ่งนะนะเมื่อเราถือกับปลายกระบอกปืนไม่นิ่งเนี่ยก็ยิงไม่เข้าเป้าเลยสักอย่างเดียวนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันที่4ครับเรื่องข้อจำกัดของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของเราอันนี้น่าสนใจสมัยก่อนเคยคุยกับเพื่อนว่าที่เป็นเอนจิเนียร์ด้วยกันว่าเฮ้ยหรือว่าประเทศไทย DNA คนไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างนวัตกรรมวะเราโพสต์ให้ตัวเองเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีมาตลอดนะครับ
ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยประเทศเราก็เป็นดินแดนของการผลิตที่สุดรถยนต์ระดับโลกอยู่แล้วนะตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ๆนะรถยนต์แทบทุกยี่ห้อผลิตที่บ้านเรานะผ่านมาผมแก่ขนาดนี้เนี่ยเรามีรถยนต์ยี่ห้อของเราเองเลย ใช่ป่ะเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะรุ่นพี่รุ่นน้องผมเนี่ยไปแข่งขันนะหุ่นยนต์โลกนะชนะทุกปีอะโดดไกลบ้างปีนตึกกู้ระเบิดนะท่านเคยได้ยินข่าวสารเขาก่อนตอนเขาเรียนจบไปแล้วไหมเขาไปทำอะไรกันบ้างเรื่องหุ่นยนต์พวกนั้นไปไหนหมดมันไม่เคยได้ใช้จริงในทางปฏิบัติตอนผมเรียนปีหนึ่งวิศวะจุฬาเนี่ยเราทำทีวีจอแบนได้ก่อนซัมซุงเดี๋ยวเข้ามาขายแต่นั้นมันยังมีภาพจริงไม่ได้มันเป็นแค่โปรโตไทป์เป็นแค่ต้นแบบแต่เราก็มีแค่โปรโตไทป์อย่างเดียวครับ เราไม่เคยทำเป็นแบสโปรดักชันได้นะครับนี่คือปัญหาของเราผมเคยคุยกับเพื่อนที่เคยที่ทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์นะที่พวกที่ทำงาน Facebook Google เนี่ยแบบเฮ้ยหรือว่าคนไทยเนี่ยเราโพสชั่นตัวเองเป็นยูสเซอร์เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเราไม่ใช่ครีเอเตอร์เราไม่เคยสร้างพวกนวัตกรรมได้พวกเขาเถียงฮะบอกไม่จริงนะเพราะว่าตอนนี้เขาทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยคนครึ่งนึงที่นั่นเป็นคนเอเชียนะครับและมีเป็นร้อยคนที่เป็นคนไทยคำถามที่น่าจะถามกว่าคือว่าทำไมคนไทยอยู่ที่นู่นสร้างนวัตกรรมได้ทำไมคนไทยอยู่ที่นี่สร้างนวัตกรรมไม่ได้นะครับในวงสนทนาวันนั้นนะที่เราคุยกันเราได้คำตอบว่าหรือเป็นเพราะอีโคซิสเต็มคือระบบนิเวศในบ้านเราไม่ได้เอื้อให้คนสร้างนวัตกรรมนะครับตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกสอนว่าคุณครูที่อยู่หน้าห้องคือความถูกต้องของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอบอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนครูที่อยู่หน้าห้องแปลว่าเราผิดซึ่งในโลกนี้คำตอบที่ถูกต้องมันมีมากกว่า1คำตอบเสมอไม่มีคำตอบตายตัวนะครับแค่นี้ก็เริ่มละสั่งสมความคิดแปลกๆให้กับเด็กๆแล้วใช่ไหมพอโตขึ้นมาครับพอโตขึ้นมาครับเขาคิดอะไรบางอย่างได้ไม่มีระบบในการแปลงไอ้สิ่งที่เขาคิดได้ให้กลายเป็น mass production จริงๆผลิตจริงๆก็ไม่เคยได้นะครับผมเคยไปที่โรงเรียนไม่ตอนนี้วิทยานุสรณ์นะโรงเรียนนี้เขาตั้งขึ้นมาเป็นองค์การมหาชนใช่ไหมนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการทำอะไรครับผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้บ้านเราเอาเด็กที่เป็นทาเลนต์เก่งๆเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาเรียนฟรีด้วยเรียนฟรีนะครับแล้วทำให้เกิดการนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในบ้านเรานะครับปรากฏว่าเราค้นพบว่าเด็กที่จบที่นี่ 80% ไม่ต่อ PSI ทำไมไม่ต่อจบ PSI บ้านเราทำมาหากินเลยครับทำอะไรไม่มีตลาดแรงงานรองรับนี่คือระบบนิเวศไงที่มันไม่ครอบคลุมไงก็จบ PSI ทำงานอะไรก็ไปทำงานเมืองนอกหมดอะเหมือนเรากำลังผลิตคนเก่งๆให้เมืองนอกให้สิงคโปร์แต่เราไม่มีตลาดแรงงานรองรับนะนี่คือการที่คิดไม่รอบทั้งระบบนิเวศว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดประเทศเราบางทีมีเรื่องของการที่ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราไม่ค่อยยอมรับเรื่องการทดลองอะไรแบบนี้นะซึ่งนวัตกรรมมันมาพร้อมเฟลเลียร์พร้อมความผิดพลาดถ้าเราไม่ยอมให้พลาดเราก็ไปเจอนวัตกรรมเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะอันที่5คือคอร์รัปชันอันนี้คือปัญหาที่แบบดั้งเดิมอุดมมาตั้งนานนะในบ้านเรานะในดิจิตการครับก่อนที่ประเทศเราจะมาอยู่จุดนี้นะที่ติดกับดักและได้ปานกลางใช่ไหมเป็นประเทศตอนนี้เขาบอกเราอยู่ 2.0 ถึง 3.0 เนี่ยเราเคยเป็นประเทศ 1.0 มาก่อนคือประเทศที่มีรายได้ต่ำใช่ไหมครับยุคนั้นเนี่ยเราก็พยายามในการพัฒนาประเทศนะให้มีรายได้สูงให้ได้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเราก็ตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางใช่ไหมตกมากี่ปีแล้วรายได้ปานกลางเนี่ยกี่ปีแล้วครับเราถูกประกาศว่าเราเข้าสู่รายได้ปานกลางปีอะไร2519นะครับ2519ที่เราเข้าสู่รายได้ปานกลางนะก่อนหน้านั้นเราเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำตามที่เห็นในภาพยุคนั้นเราพยายามที่จะสร้างสภาต่างๆขึ้นมาเพื่อหวังจะทำแผนพัฒนาประเทศนะครับให้เราเป็นประเทศมีรายได้สูงให้ได้เราสร้างสภาพัฒน์เราสร้างสภาการศึกษาแห่งชาติเราสร้างสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อทำแผนพัฒนาต่างๆขึ้นมาใช่ไหมเรามีแผนชาติแผนแรกปีอะไรครับปี2504ปีที่พี่อลีตีกลองประชุมไงจำง่ายๆทำไมพี่อลีตีกลองปี2504เพราะพี่อลีไปประชุมมาแล้วปีนั้นทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติฉบับที่1นะครับแล้วข้อสังเกตคือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติของบ้านเราเนี่ยงงทุกแผนข้อสังเกตคือพอเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลียังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสุกรนั้นคืออะไรใช่ป่ะยังคิดว่าสุกรนั้นไซส์คือมาน้อยธรรมดาอยู่เลยใช่ป่ะแผน1งงเรื่องสุกรแผนนี้งงเรื่องอะไร E4.0 นี่แหละครับถ้า40 deploy ไปถึงผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีบอก40นั้นไซส์ก็คือมาน้อยธรรมดาเหมือนเดิมใช่ป่ะ
การดีพลอยแผนสู่การปฏิบัติครับงงทุกแผนนะครับนะปี2004เหมือนกันนอกจากสภาพัฒน์เรามีสภาการศึกษาแห่งชาติในปีเดียวกันเลยแล้วก็ทำแผนกระแสชาติปีเดียวกันเลยขึ้นมาเป็นแผนกระแสชาติมากี่ปีละพอๆกันมันปีแผนละ5ปีใช่ไหม11แผน55ปีเกือบ60ปีละนะครับอันดับการศึกษาไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ตามแล้ว IMD ใช่ไหมตอนผมไปตรวจสภาการศึกษาเขาบอกตอนนั้นประเทศไทยอยู่อันดับ54ของโลกนะครับถัดมาอีกปีนึงจาก54กลายเป็น56ของโลกตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ได้ตามจริงนะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่ความสามารถแข่งขันของเราจาก32มา38มา40อันดับการศึกษาจาก54มา56นะครับนะสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วกำลังจะเจอ disruption กำลังจะเจอ VUCA world นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปสภาการศึกษาเขาก็บอกเหมือนกันว่าการ deploy แผนสู่การปฏิบัติก็มีปัญหาเหมือนกันแผนการศึกษาทำไปเถอะพอ deploy สู่การปฏิบัติจริง stakeholder ไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครทำตามแผนเลยสุดท้ายแผนการศึกษาชาติก็ขับเคลื่อนจริงๆไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะงั้นโมเดลธนา40ก็เลยเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อหวังว่าจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น40ให้ได้ใช่ไหมเพื่อหลุดพ้นจากกับดักและได้ปานกลางทำไมได้ปานกลางถึงเป็นกับดักครับท่านว่าเป็นกับดักเพราะอะไรเราไม่เคยได้ยินคำว่ากับดักประเทศรายได้น้อยใช่ไหมรายได้น้อยน่าจะแย่กว่าเราดิแต่ทำไมไม่ใช่กับดักอ่ะเพราะอะไรเพราะถ้าลองนึกภาพดูว่าถ้าเราทำสินค้าที่แข่งขันด้วยต้นทุนเป็นหลักประเทศไหนได้เปรียบครับประเทศที่มีรายได้ต่ำจะได้เปรียบเราเพราะว่าต้นทุนเขาจะถูกกว่าเราไงใช่ไหมถูกไหมเวียดนามชนะเราเรื่องต้นทุนจีนก็ชนะเราเรื่องต้นทุนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะแข่งขันด้วยสินค้าที่มีอินโนเวชันสูงๆประเทศไหนได้เปรียบครับประเทศที่มีรายได้สูงได้เปรียบเรา knowledge worker เยอะกว่าเรานะครับเมื่อประเทศที่มีรายได้ปานกลางจึงเป็นกับดักเพราะจะแข่งเรื่องต้นทุนก็แข่งไม่ได้จะแข่งเรื่องอินโนเวชันก็แข่งไม่ได้ทั้งสองขาเลยนะเราจึงเป็นกับดักเพราะเราจะขาดความสามารถในการแข่งขันหรือดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนประเทศลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนั้นทางออกมี2อย่างนะอย่างแรกคือกลับไปประเทศที่มีรายได้น้อยเหมือนเดิมเอาไหมคงไม่เอาละเรามาไกลเกินไปละอีกวิธีการหนึ่งคือต้องมีรายได้สูงให้ได้ภายในชาตินี้ใช่ไหมครับต้องมีรายได้สูงให้ได้นะซึ่งมีรายได้สูงได้มันต้องเป็นยังไงต้องเป็น4สูงที่ว่าเป็นยังไงเนาะอย่างที่เรียนว่ารายได้ต่ำเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วย factor drivenนะครับประเทศที่มี 1.0 เนี่ยคือประเทศที่เหมือนเพิ่งเริ่มตั้งอ่ะทรัพยากรต่างๆยังไม่พร้อมก็เริ่มสร้างทรัพยากรขึ้นมาทำไงให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบสาธารณสุขมูลฐานมีการพัฒนาระบบอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆขึ้นมาในประเทศนะครับงั้นตัวชี้วัดของประเทศที่เป็น 1.0 เนี่ยโดยมากจะวัดจำนวนคือวัดแฟกเตอร์ว่าแฟกเตอร์มีพอหรือยังเมื่อมีพอเสร็จปุ๊บเข้าสู่โซน 2.0 เราเริ่มพิจารณาว่าจะเอาแฟกเตอร์หรือปัจจัยพวกเนี้ยมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงงั้นยุค 2.0 จึงเริ่มวัดความสามารถในการใช้ทรัพยากรว่าเรามีประสิทธิภาพของตลาดแรงงานใช้แรงงานเก่งแค่ไหนใช่ป่ะมีประสิทธิภาพของตลาดโน้นนี้แค่ไหนมีประสิทธิภาพทางการเงินแค่ไหนใช้งบประมาณเก่งแค่ไหนนะครับออกแรงน้อยๆได้ผลเยอะขึ้นหรือเปล่าเราเริ่มเข้าส่วน 2.0 งั้นในยุค 2.0 เนี่ยตัวชี้วัดของประเทศเนี่ยจะเริ่มขยับไม่ใช่วัดจำนวนแล้ววัดความสามารถในการใช้ปัจจัยว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะจนกระทั่งเราเริ่มมี learning curve นะครับเราเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเราเริ่มสร้างเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเราจะเข้าโซน 3.0 คือยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสูงมากขึ้นยังคงเป็น efficiency driven เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวประสิทธิภาพจะสูงมากขึ้นจนกระทั่งวันนึงครับมันเริ่มเกิดการ breakthrough ทางความคิดนะครับจึงเข้าสู่โซน 4.0 มันเริ่มเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเริ่มเกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเริ่มมีแบรนด์ของตัวเองเริ่มมีอะไรต่างๆของตัวเองก็จะเป็นโซน 4.0 นะคือ2ปัจจัยสุดท้ายเห็นตัวชี้วัดของประเทศที่เป็น 4.0 เนี่ยโดยมากจะวัดที่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนวัตกรรมเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนตัวธุรกิจของตัวเองเนี่ยเติบโตมากน้อยแค่ไหนเนาะซึ่งถามจริงเมื่อกี้เราดูใน10ปัจจัยเมื่อกี้12ปัจจัยเมื่อกี้ของประเทศไทยเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่เป็น factor driven เนี่ยเรายังไม่ค่อยดีเลยนะตัวประสิทธิภาพก็ยังพอดีค่าเฉลี่ยนะแต่ตอนนี้เราต้องได้เป็น 4.0 ถ้าเข้าใจไหมต้องกลับไปทำพื้นฐานตรงนั้นก่อนอ่ะให้มันเริ่มดีพอก่อนอ่ะแล้วมันจะก้าวกระโดดเป็น 4.0 ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเพราะการจะเป็น 4.0 นะครับผมเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่แค่การเอาเทคโนโลยีมาใช้มันไม่ใช่แค่การเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรท่านแล้วมันจะกลายเป็น 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 เนี่ยมันคือเรื่องของ mindset ล้วนๆเลยเรื่องของกรอบความคิดล้วนๆเลย
ต้องเปลี่ยน mindset จากผู้ตามเป็นผู้นำนะครับเปลี่ยนจากการที่รอให้ฝรั่งเริ่มก่อนรอให้ญี่ปุ่นเริ่มก่อนรอให้จีนเริ่มก่อนเป็นเราเริ่มก่อนบ้างนะผมเคยยกมือถามอาจารย์ตอนเรียนมหาลัยว่าอาจารย์ครับทฤษฎีที่อาจารย์สอนบนกระดานทั้งหมดเนี่ยผมเห็นอาจารย์ยกมาจาก MIT บ้าง Oxford Harvard ญี่ปุ่นบ้างตรงไหนเป็นทฤษฎีของอาจารย์บ้างครับเนี่ยทำไมผมเรียนมาตั้งนานไม่เคยเห็นทฤษฎีของอาจารย์ไทยบ้างเลยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมต้องอ้างทฤษฎีฝรั่งตลอดเวลาเราไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเองบ้างเลยเหรอมันเป็นดินนี้นะอันนี้คือไอเดียนะนี่คือ mindset เลยนะเปลี่ยนจากฝรั่งเริ่มก่อนเป็นเราเริ่มก่อนเข้าใจไหมนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นครับถ้าเราดูภาพดูครับสมมติเรามีรถยนต์อยู่ตรงหน้าท่านหนึ่งคันนะเราแยกมันเป็นชิ้นๆมีเศษเหล็กกองหนึ่งมีโพลิเมอร์มีพลาสติกมีอะไรเนี้ยมีค่าแรงเนี่ยท่านว่าสมมติผู้บริโภคจ่ายเงินซื้อรถยนต์เป็นหนึ่งล้านบาทมูลค่าหนึ่งล้านบาทไปตกอยู่ที่ชิ้นไหนมากที่สุดชิ้นไหนเหล็กเหรอพลาสติกเหรอโพลิเมอร์เหรอค่าแรงเหรอท่านว่าชิ้นไหนผมมี2ชิ้นหลักๆชิ้นแรกก็คือไอเดียในการเปลี่ยนเศษเหล็กพวกนี้ให้ใครเป็นรถแล้ววิ่งได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือแบรนด์ที่แปะอยู่หน้ารถมันน่ะแหละแต่2อย่างนี้เราไม่เคยเก็บมูลค่า2อย่างนี้ไว้ในประเทศไทยได้เลยเพราะเราไม่มีเราได้แต่ค่าแรงขั้นต่ำเราได้แต่ค่าใช้ทรัพยากรของประเทศเราและตอนเราต้องมานั่งบำบัดน้ำเสียงเราเองด้วยครับ นะแต่เราไม่เคยมี2อย่างนี้ในเมืองไทยครับนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือถ้าจะเป็น 4.0 เราต้องมี2อย่างเนี้ยของเราเองเราต้องมีเทคโนโลยีของเราเองนะครับตั้งแต่วันที่ผมเรียนจบเนี่ยนะครับเราคุยกันว่าประเทศเราส่งออกยางพาราอันดับต้นๆของโลกตั้งแต่สมัย20กว่าปีก่อนนู้นแล้วนะแต่เราไม่มีความสามารถในการสร้างเครื่องแปรรูปยางพาราของเราเองได้เราต้องส่งออกยางดิบไปแล้วเขาแปรรูปส่งกลับมาขายเราแล้วตรงไหนมันมูลค่าสูงกว่าไอ้ตอนแปรรูปไงงั้นแข่งอย่างนี้แพ้วันยังค่ำนะครับแข่งอย่างนี้แพ้วันยังค่ำนะครับนะย้อนหลังไปเมื่อ27ปีที่แล้วนะครับมีประเทศหนึ่งเพิ่งแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตชื่อเอสโตเนียเอสโตเนียนะครับตอนเอสโตเนียแยกออกจากสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีอะไรเลยในน้ำไม่มีปลาในน้ำไม่มีข้าวนะครับมีแต่คนจนๆอยู่กลุ่มนึงนี่แหละนะผู้นำประเทศเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นประเทศเราในเมื่อไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเราต้องแข่งขันด้วยการสร้างมันขึ้นมาใหม่เราจะสร้างดิจิตอลขึ้นมาเราจะเป็นประเทศดิจิตอลของโลกนะครับผ่านมา27ปีเขาเป็นประเทศที่ใช้ระบบราชการดิจิตอลทั้งระบบอะประเทศแรกของโลกนะครับประชาชนเขาสามารถติดต่อราชการที่ไม่ต้องมาราชการเลยใช้ออนไลน์หมด 100% นะครับอันดับการศึกษาเขาคืออันดับ2ของโลกรองจากฟินแลนด์ประเทศเดียวนะครับที่สำคัญคือสินค้าส่งออกครับน่าสนใจเป็นสินค้าส่งออกด้านดิจิตอลหมดเลยเนาะนะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักแน่นอนคือ Skype รู้จัก Skype มั้ยครับ Skype เนี่ยนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่เอสโตเนียวันที่บริษัท Skype ขายไอ้พรีเฟนซ์ Skype ให้กับ Microsoft เจ้าของปัจจุบันวันนี้นะนะขายได้มูลค่า 1,800 US ดอลลาร์วันนั้นสกายมีคนแค่12คนแค่นั้นเอง12คนนะครับนะใช้เวลาไม่กี่ปีพัฒนาสกายขึ้นมาแล้วก็ขายด้วยเงิน 1,800 US ดอลลาร์นะครับถ้าลองนึกภาพดูครับเขาใช้เวลาไม่กี่ปีใช้คน12คนสร้างมูลค่า 1,800 US ดอลลาร์ขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินตอนนี้พัฒนาประเทศถึงทุกวันนี้เลยนะแล้วประเทศไทยเอาอะไรไปแข่งดีขายข้าวเหรอถ้าต้องขายข้าวไปแข่งกับเขาเนี่ยต้องใช้ข้าวกี่เกวียนชาวนากี่คนและใช้เวลากี่ปีถึงมีมูลค่า 1,800 ยูเอสดอลลาร์นะครับผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับไชน่า 5.0 นะครับมีประโยคนึงน่าสนใจมากเขาเขียนในหนังสือเล่มนี้ว่า1ปีของแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับ1ปีของแต่ประเทศเนี่ยพัฒนาไปไกลไม่เท่ากันนะครับบางประเทศใช้เวลา1ปีพัฒนาไปไกลมากบางประเทศไม่เห็นการพัฒนาเลย55ปีของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันเราใช้เวลา55ปีจบไป11แผนแล้วเนี่ยเราก็มาแค่ระดับปานกลางตรงนี้แหละนะแต่บางประเทศใช้เวลา50ปีตรงนี้เนี่ยเป็นที่พัฒนาแล้วนะในเวลา50ปีนี้ได้นะครับอย่างน้อยก็มี12ประเทศในโลกนี้นะที่ใช้เวลาไม่ถึง50ปีพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นะครับถ้าเกิดเปรียบไปนะครับสมมติเรานั่งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมถามท่านว่าถ้าเราใช้เวลาเดินทางออกจากสุวรรณภูมิเนี่ย3ชั่วโมงนะครับเราจะไปได้ไกลถึงไหนครับ3ชั่วโมงคำถามถัดมาคือเราเดินทางออกมาด้วยวิธีการไหนใช่ไหมถ้าเราเดินออกมาล่ะจากสุวรรณภูมิ3ชั่วโมงไปถึงไหนครับผมว่าถึงโรงพยาบาลคงเป็นลมก่อน อาจจะถึงสักบางนาอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าขับรถออกมา3ชั่วโมงไปถึงไหนได้บ้างอาจจะระยองอาจจะอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่านั่งเครื่องบินออกมา3ชั่วโมงไปถึงไหนนู่นเลยอาจจะไปถึงฮ่องกงอาจจะไปถึงไต้หวันได้นะ3ชั่วโมงเท่ากันแต่ไปไกลไม่เท่ากันเพราะใช้คนละเครื่องมือกันประเทศก็เหมือนกันนะครับ
เราใช้5เวลา55ปีเท่ากับชาวบ้านเขาแต่ไปได้ไกลไม่เท่ากันเพราะมันใช้คนละเครื่องมือกันในการพัฒนาประเทศนะ50ปีที่ผ่านมาช่างหัวมันจะเป็นยังไงช่างหัวมันผ่านไปแล้วมาคุยตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะมาคุยเรื่อง50ปีในอนาคตดีกว่านะครับว่า50ปีในอนาคตเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเรายังคงคิดเหมือนเดิมพัฒนาประเทศด้วยวิธีการแบบเดิมแน่นอนครับนอกจากเราจะตามประเทศที่แซงเราไปแล้วไม่ทันเนี่ยเราจะโดนประเทศที่เปิดทีหลังเราตอนนี้นะครับพม่าเวียดนามกัมพูชานะครับกำลังมานะครับกำลังมาเขาจะแซงเราในที่สุดมีคนถามผมว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะแซงเราอาจารย์คำตอบคือแซงไปแล้ว คือแซงไปแล้วแซงไปแล้วทุกอย่างนะครับทั้ง GDP ก็โตกว่าเราอันดับการศึกษาก็สูงกว่าเราแซงหมดเลยอ่ะทุกอย่างอ่ะนะครับเห็นอย่ารอให้ลาวพม่าและกัมพูชาที่เหลือแซงเราอีกนะครับเราต้องกลับมาแข่งขันให้ได้เหมือนเดิมซึ่งอย่างแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับคือระบบราชการไทยนะครับซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศหลักเลยนะถ้าเราต้องถ้าเราปฏิรูปตรงนี้ได้ประเทศทั้งประเทศก็ขับเคลื่อนได้เหมือนกันนะครับที่การปฏิรูปประเทศไทยหรือตัวราชการไทยเนี่ยมีการปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับต้องปฏิรูปกฎหมายก่อนวันนี้ราชการเราใหญ่เกินไปนะมันใหญ่เกินไปนะวิธีการจะเป็น 4.0 ได้เนี่ยคือต้องลดอำนาจรัฐลงแล้วเพิ่มอำนาจประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะวันนี้เรามีกฎหมายที่นะครับเขาบอกกฎหมายแม่กฎหมายลูกรวมกันในประมาณสัก 200,000 มาตราเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่มอำนาจให้รัฐและริดรอนสิทธิประชาชนเกือบทั้งสิ้นดังนั้นต้องปฏิรูปกฎหมายใหม่โดยการลดอำนาจรัฐลงและเพิ่มอำนาจให้ประชาชนนะครับนะต้องจำกัดขนาดภาครัฐเอาไว้นะอันที่สองคือการปฏิรูประบบการบริหารจัดการนะครับระบบตัวชี้วัดนะครับซึ่งหลายที่ก็ประเมินกันจนแบบเป็น KPI ลิสต์ซึ่งไปหมดแล้วนะตรงไหนเขียนเป็น KPI ก็ทำตรงไหนไม่เขียนก็ไม่ทำอันนี้ข่าวว่ากระทรวงนี้ใช้ OKR เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับผมอ่านในหนังสือพิมพ์มาตกลงใช่ใช่ไหมครับจะได้แลกเปลี่ยนกันหน่อยสนใจนะครับนะซึ่งมันจะตามด้วยอันที่สองคือความคล่องตัวไงที่เพิ่มมากขึ้นนะตัวโครงสร้างต่างๆมันไม่ควรจะเป็นนะครับบูโรเครติกมากจนเกินไปผมเคยเจอบางกรมเนี่ยจากอธิบดีคนแรกนะถึงผู้ปฏิบัติคนสุดท้ายเนี่ย13ชั้นน่ะจะหนาเลยทั้งหนาพอดีพอยนโยบายลงมาอะไรเงี้ยกลับขึ้นไปก็ครบปีพอดีนะครับงั้นมันต้องคล่องตัวมากกว่านั้นนะครับการปฏิรูปการบริหารกำลังคนอันนี้ก็น่าสนใจเราอยู่ในยุคที่คน1คนมีมากกว่า1อาชีพนะครับใช่มั้ยเพราะว่าคนในห้องเนี้ยหลายคนมีมากกว่า1อาชีพใช่มั้ยแล้วหลายครั้งอาชีพของเขาเนี่ยที่อยู่นอกราชการเนี่ยมีรายได้มากกว่าในราชการด้วยซ้ำไปใช่ป่ะคำถามคือราชการจะเอาอะไรไปดึงดูดเขาดึงดูดคนเก่งให้ทำงานราชการต่อไปจะใช้อะไรนะลองสังเกตดูเวลาเราเปิดเออร์ลี่ไทยทีไรใครออกก่อนครับคนเก่งเออทำไมเราดึงดูดคนเหล่านี้ไม่ได้ใช่ป่ะถัดมาคือการไปรวบรวมงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็น่าสนใจระบบงบประมาณเป็นอีกระบบนึงซึ่งน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดระบบนึงเลยครับท่านลองนึกภาพดูนะตอนปี62นะยังไม่ทันประเมินแผนปลายปีเลยก็ได้วางแอคชั่นแผน64เสร็จแล้วใช่มั้ยถูกมั้ยแล้วก็ล็อกเงินไว้ด้วยว่าให้ใช้เท่าไหร่ใช่มั้ยสมมุติท่านเจอวูก้าเวิลด์เข้าไปเจอดิสรัปชั่นเข้าไปโลกเปลี่ยน62ไม่ได้ตามเป้า63โลกเปลี่ยนเอาไงกับ64ดีโหเริ่มใช้ชีวิตลำบากแล้วใช่มั้ยนะจะเปลี่ยนการใช้เงินก็ยากลำบากมากเลยไปวางเงื่อนไขไว้เยอะแยะเลยใช่มั้ยครับส่วนใหญ่เราเลยพบว่าราชการส่วนใหญ่เนี่ยเลยอดทนทำตามแผนเดิมต่อไปท่านให้รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ตามเป้าแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดแผนยุทธศาสตร์20ปีเท่ากับเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสืบเลย ไม่ต้องสืบว่าปีสุดท้ายจะได้ตามเป้าหรือเปล่าเพราะเขาจะรายงานว่าได้ตามเป้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับที่สำคัญคือท่านเคยไหมลองเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไปเข้าการพิจารณางบมาดูเกิดอะไรขึ้นโดนตัดเลยนะดีเฟนซ์ทั้งวันทั้งคืนเอกสารเยอะมากแต่ลองเสนอโครงการเก่าๆแบบเปลี่ยนพ.ศ.เอาไปไงผ่านเลยพิจารณาแบบนี้เมื่อไหร่จะมีนวัตกรรมมันเป็นระบบการพิจารณางบประมาณที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านมีนวัตกรรมตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมนี่คือ mindset อะที่มันจะเป็นต้องปรับไม่งั้นประเทศไทยไม่มีทางมีนวัตกรรมแน่นอนเนาะรวมทั้งการปรับสู่ความเป็นดิจิตอลให้เต็มรูปแบบนั่นเองนะครับเพื่อบริการประชาชนให้มันดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเหล่านี้ครับเป็นที่มาของการที่เราเริ่มวางโมเดลของราชการ 4.0 ขึ้นมาว่าเราเห็นราชการในยุค 4.0 เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะก็นี่คือราชการ 4.0 มีหน้าตาอย่างนี้เขาบอกว่าอยากเห็นตรงกลางก่อนอยากเห็นราชการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้บอกตรงๆตอนเห็นภาพนี้ครั้งแรกผมก็ตึงหิดแปลว่าอะไรวะเป็นที่พึ่งประชาชนเชื่อถือไว้วางใจตอนเป็น 4.0 แปลว่าตอนเป็น 3.0 เนี่ยเชื่อถือไม่ได้หรือว่าพึ่งพาไม่ได้อะไรอย่างนี้เหรอหรือว่าอย่างไร
นะครับไม่รู้ใครเขียนนะนี่จริงนะแต่ถ้าลองนึกภาพดูว่าปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในโลกที่วันนี้การมาของโลกดิจิตอลเนี่ยมัน empower ประชาชนอย่างที่เราได้คุยกันตอนแรกใช่ป่ะนะประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้แชร์ริ่งความรู้กันมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรประชาชนเริ่มรู้สึกว่าเขาพึ่งพาภาครัฐน้อยลงนะครับหรือภาคพึ่งพาบางอย่างไม่ได้บางอย่างที่ภาครัฐประกาศออกมาเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเมื่อปีที่แล้วมีข่าวฝุ่น PM 2.5 เหมือนปีนี้เลยนะครับมีภาครัฐหน่วยงานหนึ่งออกมาประกาศว่าเราไปตรวจลดควันดำในหน่วยงานของเราทั้งหมดแล้วไม่เจอแม้แต่คันเดียวประชาชนบอกว่าไงเชื่อไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูถ่ายรูปให้ดูครับถัดมาอีกไม่นานครับมีอีกหน่วยงานนึงบอกว่าไปตรวจอาหารแพงที่สุวรรณภูมิแล้วไม่เจอแม้แต่ร้านเดียวเดี๋ยวก่อนครับไปตรวจตรงไหนครับนะไม่เจอร้านอาหารแพงทันไปไม่กี่เดือนมีตำรวจไปตรวจพัทยาถนนหนึ่งสายบอกไม่เจอการค้าประเวณีเลยในพัทยาเดี๋ยวก่อนนี่เลยโลกใบเดียวกันหรือเปล่านะครับคนประชาชนเชื่อไหมถามจริงหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยเนี่ยประกาศอะไรออกมาเหมือนกับประชาชนไม่เล่นเฟซบุ๊กอ่ะเหมือนเขาไม่มีความรู้ยังไงกันนะครับนะถ้าลองนึกภาพดูวันนี้เริ่มมีคนบอกว่าเอาเครื่องกรองอากาศไปติดบนรถเมล์แล้วกรองอากาศได้เชื่อไหมเชื่อหรือเปล่านี่น่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเห็นวันนี้ความรู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อถือได้ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะงั้นทำไมราชการจะดึงสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ได้เป็นเครดิตของเราเองเนาะงั้น3คาแรคเตอร์ครับที่เราสร้างขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างแรกอันบนเลยคือการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน open and connected นะครับภาครัฐจำเป็นต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันอย่างน้อยอย่างแรกคือในระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองวันนี้ภาครัฐเนี่ยหลายครั้งต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดแล้วก็หลายครั้งพูดจาขัดแย้งกันเองด้วยทำให้ความน่าเชื่อถือมันน้อยลงไปนะครับขณะที่ขนส่งทางบกบอกว่า Grab ผิดกฎหมายการท่องเที่ยวบอกว่าเราจะร่วมมือกับ Grab เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตกลงเอาไงกันแน่ครับจะผิดกฎหมายหรือจะร่วมมือกันเอาไงกันแน่เอาสักอย่างใช่มั้ยความเชื่อถือมันเริ่มน้อยลงนะครับและการที่ภาครัฐต่างคนต่างทำทำให้การสนับสนุนภาครัฐเนี่ยมันสูญเปล่าไปเยอะมากนะครับสูญเปล่าไปเยอะมากงั้นต้องเชื่อมโยงกันเองให้ได้ก่อนวันนี้แค่ประเด็นเดียวกันเรื่องเดียวกันในการแก้ปัญหาเนี่ยหลายหน่วยรับผิดชอบแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันเลยเอาประเด็นง่ายๆเช่นทีนมัมคุณแม่วัยใสท้องไม่พร้อมเนี่ยวันนี้ได้มี2ปัญหาหลักๆคือท้องไม่พร้อมกับพร้อมแล้วไม่ท้องใช่มั้ยมี2อย่างนะครับเอาปัญหาแรกก่อนครับคือท้องตอนไม่พร้อมเนี่ยนะมีกี่หน่วยดูแลประเด็นท้องไม่พร้อมเฉพาะสาธารณสุขมีกรมอนามัยสุขภาพจิตควบคุมโรคนะครับศึกษาธิการยังมีสพท.ได้เล่นๆบ้างใช่ป่ะนะพัฒนาสังคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั้ง5หน่วยนี้ต่างคนต่างทำโครงการต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่เคยทำงานด้วยกันงั้นการใช้ทรัพยากรมันก็จะกลายเป็นสเปซสปะไปมันไม่คุ้มค่าเกิดขึ้นนึกภาพไหมครับนอกจากไม่เปิดกว้างเชื่อมโยงกันเองแล้วนะครับยังไม่เปิดกว้างในการดึงเอาภาคเอกชนหรือเชิญเขามีส่วนร่วมด้วยในการทำงานภาครัฐนะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกครับทรัพยากรประเทศ 100% เนี่ยมันถูกแบ่งเป็นบริหาร2ส่วนนะส่วนหนึ่งคืออยู่ที่ภาครัฐอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งเอกชนถ้าเกิดภาครัฐไม่มีวิธีการไปดึงเอาทรัพยากรฝั่งเอกชนมาลงทุนเพื่อส่วนกลางถ้าต้องพยายามทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อหวังจะดูแลคน70ล้านคนให้ได้ซึ่งจะไม่มีวันนั้นเพราะเราไม่มีทรัพยากรมากพอที่ดูแลคน70ล้านคนได้ถ้ามีปัญหาเรื่องของสเกลทันทีเลยนะครับวิธีที่ดีกว่าคือจำกัดขนาดตัวเองเอาไว้แล้วไปดึงทรัพยากรฝั่งเอกชนประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐต่างหากนะครับถ้าลองนึกภาพดูครับท่านรู้จักตรอ.ไหมตรวจสภาพรถก่อนต่อประจำปีรู้จักไหมที่จริงภารกิจนี้เป็นภารกิจของกรมการขนส่งทางบกนะกระทรวงคมนาคมหน้าที่ของการตรวจรถทุกคันที่อายุมากๆก่อนต่อภาษีประจำปีวันนึงเขาค้นพบว่าเขาไม่มีทางเปิดตรอ.มากพอให้เท่ากับจำนวนรถที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีที่น่าจะฉลาดกว่าคือจำกัดตรอ.ตัวเองเอาไว้แล้วไปดึงเอาเอกชนมาลงทุนทำสิ่งนี้แล้วเราไปกำกับเขาดีกว่าถูกไหมเขาถึงสเกลอัพอ่ะคือขยายขนาดได้เห็นมีตรอ.ทั่วประเทศทั่วนี้ถ้าเราดูภาพดูว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยตรอ.ที่เราเห็นทั่วประเทศเนี่ยนะครับเป็นยังคงเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ของขนส่งทางบกเนี่ยนะแล้วทุกคนในนั้นคือข้าราชการอยู่เหมือนเดิมท่านว่าเขาต้องมีคนกี่คนล่ะต้องมีขนาดองค์กรใหญ่ขนาดไหนคำถามคือเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เราทำไม่ได้หรอกนอกจากจำกัดขนาดตัวเองเอาไว้แล้วดึงเอาภาคเอกชนมาร่วมลงทุนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนที่สองคือการยึดไปจนเป็นศูนย์กลางนะครับตรงนี้เราคุยกันมาเยอะมากว่าทำยังไงให้ในการออกแบบบริการต่างภาครัฐเนี่ยนะครับ
ออกแบบไปเพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบแต่ว่าเราเริ่มค้นพบว่าหลายหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาที่ออกแบบตัวโครงการกลยุทธ์หรือว่าตัวงานบริการเนี่ยก็ยังคงทำตามความเคยชินตัวเองโดยที่ไม่ได้มองประชาชนมีปัญหาอะไรบ้างนะโดยเพราะว่าหลายโครงการมันแป๊กอ่ะมันไม่ได้ผลใช่ครับอย่างเช่นพวกหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการใช่ไหมหน่วยงานแบบนี้เนี่ยท่านว่าโดยมากโครงการเป็นโครงการอะไรก็เป็นโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใช่ไหมแล้วโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการเนี่ยท่านว่าใครเป็นคนคิดหัวข้อฝึกอบรมราชการนี่แหละว่าอยากอบรมอะไรเขาใช่ไหมนะและตัวชี้วัดครับโครงการฝึกอบรมตัวชี้วัดคืออะไรจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมท่านลองนึกภาพตามนะโครงการฝึกอบรมที่ท่านเป็นคนคิดหัวข้อเองและตั้งตัวชี้วัดคือจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมนะตั้งว่าสัก100คนอยากได้เข้า100คนเข้าฝึกอบรมท่านประกาศไปเปรี้ยงคนสมัครจริง10เพราะเขาไม่สนใจถูกป่ะนะทำไงต่อขาด90ตั้งโต๊ะเกณฑ์สิครับตั้งโต๊ะเกณฑ์พี่มาเรียนหน่อยนะพอดีตัวชีวิตมัน100นึงนะไม่ได้สนใจหัวข้ออะไรเบรกอร่อยจริงๆนะครับนะเบรกโรงแรมนี้อร่อยจริงๆตอนนี้ไม่อยากได้ให้พี่มีความรู้อยากได้ในเซ็นพี่มากกว่าให้มันได้ครบ100นึงกลายเป็นว่าเราอินเวสต์ไป100นึงไปชนได้ประโยชน์จริงแค่10อ่ะแล้วก็จ่ายทิ้งไป90อ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะใช่ไหมครับแต่ราชการประเมินได้เต็ม5นะแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยอ่ะใช่ไหมครับผมไปที่ภาคเหนือครับมีหน่วยงานหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์รู้ไหมที่ภาคเหนือมีหน่วยงานมีหมู่บ้านชาวชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงชาวเขาอะไรเงี้ยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีหน่วยงานราชการครับเอากองทุนมาให้กู้เพื่อพัฒนาพื้นที่พัฒนาหมู่บ้านอะไรเงี้ยพอกองทุนนี้มาถึงหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงก็บอกว่าขอไม่กู้ได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่ดีมีสุขดีอยู่แล้วนะครับนะบนเขาบนดอยเนี่ยไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรอ่ะแทบจะเอาปลาแลกผักอยู่แล้วเซเว่นยังไม่มีเลยนะปรากฏว่ารัฐการบอกว่าไงไม่ได้มันเป็นนโยบายไงมันเป็น KPI ไงยอดเงินกู้เนี่ยมันนึกไม่ออกว่าจะกู้ไปทำอะไรไม่เป็นไรกู้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคิดทีหลังก็ได้วันนี้เราไปภาคเหนือนะครับจะค้นพบว่าวันนี้เนี่ยชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นหนี้เต็มไปหมดเลยใจดีไงช่วยเขากู้แต่ไม่รู้กู้ไปทำอะไรนะแต่ใจดีช่วยเขากู้นะอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวโครงการต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับความต้องการประชาชนจริงๆเป็นพื้นฐานนะครับนะทำให้มันเกิดความสูญเปล่าตรงนี้ขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและส่วนสุดท้ายครับคือการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยนะครับตรงนี้คือมีวูก้าตัวล่างนะวิชันนารีองค์กรที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตนะครับนะ understanding เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เราเผชิญหน้าตลอดเวลาclarity ชัดเจนว่าจะทำอะไรและจะไม่ทำอะไรและสุดท้ายคือ agility คือความปราดเปรียวขององค์กรนะครับที่ต้องเกิดขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งจะมี3คาแรคเตอร์ที่ได้ครับท่านต้องใส่3กลไกนี้เข้าไปในองค์กรท่านซะก่อน3กลไกหรือ3 process อันนี้เข้าไปในองค์กรท่านซะก่อนนะครับกลไกที่1ครับคือกลไกที่เรียกว่า collaboration สานพลังทุกภาคส่วนนะ collaboration อะไรคือ collaborationมี 2-3 คำที่เราต้องเข้าใจเนาะคำแรกคือคำว่า participation คำนี้แปลว่าท่านไปฟังเสียงประชาชนมาเอาเสียงของเขากลับมาทำเองเพื่อตอบสนองเขา 100% อย่างนี้เรียก participation ซึ่งดีและควรทำต่อไปแต่ไม่พอมี2คือคำว่า coordination อะไรคือ coordination ท่านหาพาร์ทเนอร์เจ๋งๆมาทำงานร่วมกันสักคู่หนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันเลยนะอย่างนี้เรียก coordination ซึ่งดีและท่านควรหาพาร์ทเนอร์ด้วยแต่ยังไม่พอมี3 collaboration คำว่า collaboration หมายความว่าภารกิจท่าน 100% ไม่เก็บไว้ที่ตัวเอง 100% นะท่านเริ่มมองเกมว่าในภารกิจที่เรารับผิดชอบมีหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งเอกชนมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องทำยังไงทำให้พวกเขาแข็งแรงขึ้นแล้วเริ่มผ่องถ่ายภารกิจบางอย่างของท่านให้เขาไปช่วยทำแกเอาไป 5% แกเอาไป 10% 20% นี่แหละแล้วทำงานร่วมกันอย่างนี้เรียก collaboration นี่คือกลไกประเภทแรกที่เราจะเป็นต้องใส่เข้าไปในองค์กรของเรานะครับกลไกที่2คือกลไกการสร้างนวัตกรรมนะครับผมไปมาหลายหน่วยนะครับถามหน่วยคุณมีนวัตกรรมหรือเปล่าบอกมีถามอะไรแอปพลิเคชันเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นๆแอปพลิเคชันอาจจะไม่ใช่ innovation เลยก็ได้จริงไหมถูกไหมครับนะเพราะคำว่า innovation ไม่ได้ยึดโยงคำว่าเทคโนโลยีเลยแม้แต่น้อยถูกไหมครับแต่ innovation เป็นกระบวนการนะที่ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการหาไอเดียใหม่หาไอเดียใหม่อย่างไรเรียกว่าใหม่จาก0เป็น1เรียกว่าใหม่จาก1ถึง100ไม่เรียกใหม่จากไม่มีเป็นมีเรียกใหม่มีอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นไม่เรียกใหม่
งั้นอย่างแรกต้องหาไอเดียใหม่ให้เจอไอเดียใหม่เราเรียก initiative ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขั้นที่2คือการแปลงความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ให้กลายเป็นรูปธรรมกลายเป็นบริการใหม่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือกลายเป็นนโยบายใหม่นะครับการแปลงความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรูปธรรมได้เราเรียก invention คือสิ่งประดิษฐ์นะครับขั้นที่3คือเอาไอ้สิ่งประดิษฐ์เนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆให้ได้ถ้านำไปใช้ประโยชน์จริงๆได้มีคนเห็นค่ามันเขาเรียก capture value ว่านี่คือคุณค่าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงจะเรียกว่า innovation ดังนั้น initiative invention innovation จึงไม่เหมือนกันนะครับทำไม application จึงไม่ใช่ innovation ทุกอย่างผมถามกรมนั้นว่าแอปของคุณยอดดาวน์โหลดเท่าไหร่เขาบอก28เดี๋ยวใจเย็น28เฉพาะคนในกรมมั้งครับยังไม่มีใครใช้เลยนี่ว่าไม่มีใครใช้ไม่นับเป็นนวัตกรรมนะครับเพราะยังไม่มีแคปเจอร์แวลูมันได้ไม่มีใครเห็นค่ามันนะอันนี้คือกระบวนการที่เราต้องสร้างขึ้นมาในองค์กรของเราถ้าเราสร้างกระบวนการแบบนี้ได้หาไอเดียใหม่สม่ำเสมอมีขั้นตอนในการแปลงไอเดียใหม่ให้กลายเป็นรูปธรรมสม่ำเสมอแล้วก็ลองเทสลองใช้จริงสม่ำเสมอแบบนี้นะเจอนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับนะท่านจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในองค์กรของท่านนะครับและสุดท้ายสีเขียวครับคือการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลตรงนี้มีภาษาอยู่2คำคำว่า digitization แล้วก็ digitalization 2คำนะครับ2คำนี้ต่างกันยังไง digitization คือการแปลงฟอร์แมตของข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลจากจดเป็นกระดาษเป็นพิมพ์ใน Word อย่างเงี้ยจากส่งจดหมายเป็นส่งอีเมลคือ digitize มันใช่มั้ยลักษณะนี้อันนี้ไม่ยากนะครับคำที่2คือ digitalizationคำนี้ไม่ใช่ชื่อของเทคโนโลยีแต่เป็นชื่อของยุคคือยุคดิจิตอลนะครับเห็นตรงสีเขียวเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิตอลเป็นยังไงอะไรคือโลกยุคนี้ครับดิจิตอลโลกดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มต้นแต่วันที่เรามี World Wide Web เกิดขึ้นในโลกใบนี้ตอนนี้เป็นดิจิตอล 1.0 หลายค่ายเรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารนะครับมี World Wide Web เกิดขึ้นในโลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเป็นยุคที่เราเริ่มค้นพบว่าเราส่งข้อมูลข่าวสารกันได้เร็วมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับโลกอีกซีกโลกหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาเรารู้ทันทีเลยแบบเรียลไทม์ที่มันเกิดขึ้นนะครับยุคนี้เรารู้จักกับ Yahoo รู้จัก Google รู้จักMSN ยุคแรกๆก็โลกใบนี้นะครับพอต่อมาครับโลกเข้าสู่ดิจิตอล 2.0 เราเริ่มค้นพบว่าในการส่งข้อมูลกันที่เร็วเนี่ยเราได้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาในโลกออนไลน์เราเริ่มสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นมาในโลกออนไลน์นะครับเพื่อรวมกลุ่มรวมก้อนคนที่มีความสนใจเหมือนกันแม้อยู่คนละประเทศอยู่คนละเผ่าพันธุ์แต่เป็นเพื่อนกันได้ยุคนี้เนี่ยบาวเดอรี่หรือเส้นแบ่งระหว่างพรมแดนเริ่มมีสภาพความสำคัญลดลงแล้วเรามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศได้แบบง่ายๆเลยนะสมัยก่อนจะโทรไปต่างประเทศยากนะต้องเสียสตังค์นะต้องเปิดโรมมิ่งทีนี้ไม่ต้องแล้วใครก็เปิดได้ยุคนี้เราเริ่มรู้จักกับ High Five Facebook ซึ่งเปลี่ยนโลกไปเลยนะครับ Instagram Twitter LINE นะเป็นยุคดิจิตอล 2.0คือการที่คนเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์กันในโลกออนไลน์กลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคนี้เองครับเราค้นพบว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ใช้เวลาในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีการ create data แล้วก็ sharing data ด้วยตัวเองเยอะมากนะครับไม่ต้องมองใครอื่นเลยนะดูตัวท่านเองนะตัวท่านเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เวลาในโลกอินเทอร์เน็ตวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงบางคนว่าเอาว่าไม่ใช้กี่ชั่วโมงดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะนะค่าเฉลี่ยของประเทศไทยนะ9ชั่วโมงครึ่งต่อวันเราเป็นประเทศที่ใช้เวลาโลกอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกคือ9ชั่วโมงครึ่งต่อวัน9ชั่วโมงครึ่งต่อวันของประเทศไทยเนี่ยท่านคิดว่าคนคนนึงมีการ create data และ sharing data ออกไปเยอะมั้ยมีมั้ยท่านทำมั้ย data เช่นข้อความใน LINE ที่เราเป็นคนพิมพ์เองกับมือ create ขึ้นมาใช่มั้ยแล้วก็กดส่งคือ sharing data กับมือเลยนะข้อความใน Facebook ประชุมเช้าอีกแล้วง่วงจุงนะครับพี่เห็น QA อีกแล้วน่าเบื่ออะไรเงี้ยพิมพ์ลงไปใน Facebook นะเช่นเดียวกันคลิปวิดีโอคลิปเสียงอีโมจิหน้ายิ้มหน้าบึ้งกดไลค์เป็นข้อมูลทั้งหมดสติ๊กเกอร์ LINE เป็นข้อมูลนะนี่คือข้อมูลน่ะที่ถูกส่งเข้าไปในโลกไซเบอร์ทั้งหมดนะเราทำแบบนี้นะครับ9ชั่วโมงครึ่งต่อวันเป็นเวลาเป็น10ปีและมีแบบนี้70ล้านคนทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นทะเลข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า Big Data เราจึงกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล 3.0 คือยุคของ Big Data กำลังคิดว่าจะเอาไอ้ Data พวกนี้มาใช้ประโยชน์ยังไงกับองค์กรเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองคำว่า Big Data สำหรับภาครัฐไทยเนี่ยนะครับเราใช้ในความหมายที่อาจจะแตกต่างจากสากลเขาอยู่บ้างเล็กน้อยนะพอพูดถึง Big Data ในภาครัฐไทยเรานึกถึง Database ขนาด Big
เอาดาต้าเบสขนาดใหญ่ๆนะแต่ละกรมมารวมกันเป็นกระทรวงเรียกว่า Big Data เฉยเลยครับนะแต่สำหรับที่ทั่วโลกก็ใช้กันคือไอ้ทะเลข้อมูลเมื่อกี้นี้ไม่เกี่ยวกับเราเก็บเองหรือไม่เก็บเองไม่เกี่ยวข้อมูลมันมีอยู่ก่อนแล้วเราแค่ตวงมันมาใช้เฉยๆนะครับนะนี่คือ Big Data ที่ว่านั้นทีนี้ลักษณะของ Big Data ท่านจะเห็นว่ามันไม่มีฟอร์แมตเป็นข้อความใน Facebook ใน LINE ใช่ไหมเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอีโมจิเป็นอะไรเงี้ยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ยากไหมยากนะครับใช้คนวิเคราะห์ไหวไหมไม่ไหวเราเลยสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้เรียกว่า AI นะครับเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มันซับซ้อนสูงขนาดนี้วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาปรากฏว่า AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจึงกำลังจะใช้ AI ในแง่มุมว่ามันกลายเป็นเครื่องจักรที่มันเรียนรู้ได้นะครับเราจึงกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0คือยุคของ machine learning เครื่องจักรเรียนรู้ได้เครื่องจักรมันคุยกันเองได้นะครับยุคแรกครับตอนที่เรามีเครื่องจักรมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เขาเริ่มแย่งโต๊ะทำงานท่านเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตั้งบนโต๊ะท่านให้ได้ทุกค่ายแย่งกันว่าใครเอาคอมพิวเตอร์ตัวเองมาตั้งบนโต๊ะท่านได้ก่อนกันพอแย่งเสร็จที่สองที่แย่งกันคืออะไรแย่งกระเป๋าท่านใครจะเอาสิ่งนี้มาใส่กระเป๋าท่านได้ก่อนกันใช่ไหมพอแย่งตัวนี้เสร็จสับแย่งอะไรต่อแย่งข้อมือท่านใครจะเอาไอ้สายรัดข้อมือนั้นมาข้อมือท่านได้ก่อนกันที่4ที่ถัดไปที่เขาจะแย่งกันท่านคือบ้านท่านนะครับตอนนี้ทุกค่ายกำลังพัฒนาแอปที่เป็นสมาร์ทโฮมทุกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft Amazon นะครับที่กำลังจะจัดการบ้านท่านให้กลายเป็นหุ่นยนต์นะครับต่อไปบ้านท่านเนี่ยนะครับจะเป็นคนบริหารจัดการพลังงานในบ้านได้รู้ว่าคนเปิดแอร์ปิดแอร์เร่งแอร์หรือแอร์ตอนไหนจะเป็นคนเตือนท่านได้ว่าพี่ครับไข่ที่บ้านพี่กำลังจะหมดแล้วจากการที่เราศึกษาข้อมูลมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยพี่กินไข่วันละ2ฟองวันพรุ่งนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายที่พี่จะมีไข่กินในบ้านคำถามคือพี่จะสั่งซื้อเพิ่มไหมครับนี่คือตู้เย็นที่บ้านเราถามเรานะครับเราก็เลยกด approve ว่าตู้เย็นจะช่วยสั่งไข่ให้เพิ่มด้วยมันก็เลยส่งออเดอร์ไปที่ร้านไข่ของชำปักซอยว่าเนี่ยช่วยส่งไข่มาถาดหนึ่งนะครับแล้วชำมีคุณยนต์อีกตัวนึงรับออเดอร์อยู่ครับนะครับแล้วก็ส่งไข่ผ่านแล้วจนไล่คนขับมาที่บ้านท่านแล้วแต่บัตรเครดิตท่านเลยทำเป็นหัวล้อไปบอกว่าอีกไม่กี่ปีบ้านท่านจะกลายเป็นหุ่นยนต์ลักษณะแบบนี้นะครับและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นงั้นในยุคดิจิตอลแบบนี้ครับคำถามคือเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของท่านให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิตอลได้ยังไงในโลกที่ถ้าเป็นในโลกอนาล็อกเวลาราชการคือ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นใช่ไหมในโลกดิจิตอลเวลาราชการคือ24ชั่วโมง7วันนะครับเมื่อวันก่อนผมส่งไปรษณีย์ไปที่กพร.สำนักงานใหญ่นะส่ง EMS ไปแหละนะครับแล้วก็อยากจะรู้ไปรษณีย์ไปถึงหรือยังนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยใช่ไหมจะมีระบบ tracking เขาปรากฏระบบ tracking นั้นมันล่มนะครับปรากฏมองไปข้างๆมันมีเขียนแชทแล้วก็ว่าแชทก็ได้คลิกเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยไอ้ IP เลขที่เนี้ยไปถึงเขาหรือยังนะครับปรากฏมีคนตอบกลับมาทันทีเลยนะครับทันทีเลยถามปุ๊บตอบปั๊บเลยบอกว่า IP เลขที่นี้ถึงแล้วเมื่อวันที่เท่านี้คนรับชื่อเราก็สบายใจปิดเครื่องไปอาบน้ำเอ๊ะใจนึกขึ้นได้เฮ้ยนี่มัน 01:00 นี่ว่ะแล้วเมื่อกี้ใครตอบวะนี่มันตีหนึ่งเนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครตอบถ้ามันมีนักการสแตนบายคอยตอบอยู่วะไม่ใช่มันเป็นหุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์ล้วนๆเลยครับในการตอบของตอนตีหนึ่งอ่ะนะนี่คือโลกดิจิตอลที่มันจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตนะครับในโลกนี้ท่านลองนึกภาพดูครับวันที่เด็กเข้าเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาชีพบางอาชีพยังไม่มีในโลกเลยใช่ไหมพอเขาจบ4ปีปุ๊บบางอาชีพเกิดขึ้นมาใหม่บางอาชีพตายไปแล้วเรียบร้อยแล้ว4ปีในแม่จะสอนอะไรเขาดีนะครับจะสอนเขาให้จบไปเป็นอะไรในเมื่อเรายังไม่รู้จักอาชีพอีก4ปีข้างหน้าด้วยซ้ำไปว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างรู้จักอาชีพยูทูบเบอร์ไหมครับเน็ตอินฟลูเอนเซอร์อาชีพอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะดูที่เวลาดูรายการทีวีผมแปลกใจอาชีพอะไรวะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ละอันนะครับแล้วยังไงอ่ะแล้วมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างที่เกี่ยวกับเราบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ครับนำมาสู่การออกแบบเป็นคุณลักษณะของราชการ 4.0 ขึ้นมามี10ประการนะครับก็คือการอธิบายไอ้วงกลมๆเมื่อกี้แหละแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นมีการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันนะครับตั้งแต่การทำงานเปิดเผยโปร่งใสให้คนเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้นะครับการที่เราเนี่ยแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นการที่เรามีการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นแนวระนาบเพิ่มมากขึ้นให้เกิดความคล่องตัวนะครับขณะเดียวกันมีการเปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาถ่ายโอนภารกิจบางอย่างไปทำแทนภารกิจเรา 100% ไม่เก็บที่ 100% ใช่ไหมส่วนที่2คือการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัยตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาเล่นกับข้อมูลเป็นนะจัดการเรื่องข้อมูลได้ดีในโลกยุคใหม่นะครับใครเล่นกับข้อมูลเป็นวิเคราะห์ดีคนนั้นชนะนะ
เรื่องข้อมูลสำคัญมากสำหรับโลกยุคนี้นะครับนะทำงานแบบเตรียมการล่วงหน้า visionary เตรียมการล่วงหน้าสำหรับอนาคตนะขณะเดียวกันส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดริเริ่มในองค์กรนะในการเตรียมให้คนของเราเนี่ยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรคือคอขวดในการพัฒนาองค์กรนะครับผมตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยคือวัฒนธรรมองค์กรคือคนของเรานี่แหละนะครับตัวกลยุทธ์ตัวระบบการทำงานถ้าจะออกแบบใหม่ถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่แป๊บเดียวก็ซื้อได้ครับแต่การจะทำให้วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนนี่แหละใช้เวลาพอสมควรและจุดนี้จะกลายเป็นคอขวดสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยนะคือคนของเราเองเนาะสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่ดึงดูดคนเก่งครับทาเลนต์นะครับเข้ามาทำงานกับหน่วยงานเราให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือการที่ยึดไปเป็นศูนย์กลางโดยการทำงานเชิงรุกนะครับแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการประชาชนเชิงรุกรอเรือไม่ใช่รุกรอลิกนะครับฟังให้ดีพยายามจะกระดกลิ้นให้ได้ยินชัดเจนว่ารุกรอเรือผมถามหลายหน่วยมีทั้งเชิงรุกหรือเปล่าบอกมีถามทำไงนี่ไงจากที่นั่งในออฟฟิศไปโมบายอยู่ข้างนอกนู่นอย่างนั้นเรียกเชิงลุกรอลิงแค่ลุกออกจากเก้าอี้ไปทำไม่ใช่รุกรอเรืออะไรคือรุกรอเรือไม่รอให้ไปชนเริ่มก่อนไม่รอให้เขาร้องขอก่อนไม่รอให้เขาร้องเรียนก่อนแล้วค่อยทำนะครับเมื่อปีกลายผมไปบรรยายให้กระทรวงกรมสุขภาพจิตนะครับเขามีงานบริการงานหนึ่งมาปรึกษาผมเขาบอกว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่มีผู้ป่วยจิตเวชที่มีความรุนแรงสูงนะพอเขารักษาเสร็จปุ๊บก็ปล่อยกลับไปที่ชุมชนใช่ไหมกลับไปที่สังคมไปที่บ้านเขาแล้วหลายครั้งมีอาการกำเริบอ่ะอาจจะไปทำความเสียหายให้ในสังคมตรงนั้นได้วันที่สุดที่เขาไปลงดูในชุมชนเนี่ยเขาเพิ่งค้นพบว่ามันมีกฎหมายตัวนึงครับที่เปิดโอกาสให้คนที่รับผลกระทบจากความรุนแรงตรงนี้เนี่ยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐได้นะแต่ปรากฏว่าไม่มีประชาชนคนไหนเคยรู้จักไอ้กฎหมายตัวนี้มาก่อนเลยไม่เคยมีคนขอเงินเยียวยาตรงนี้เลยนะครับคำถามคือในเมื่อมีกฎหมายอยู่ภาครัฐต้องมีสักภาครัฐนึงรู้ใช่ไหมว่าประชาชนมีสิทธิ์ร้องขอเงินตรงนี้ใช่ไหมงั้นทำไมต้องรอให้ประชาชนร้องขอก่อนถึงค่อยจ่ายทำไมไม่จ่ายเลยถูกไหมนี่คือเชิงรุกไม่ต้องรอให้ร้องถูกไหมก็จ่ายเลยก็รู้อยู่แล้วเขาแต่เขาบอกไม่ได้อาจารย์กฎหมายบอกว่าเขาต้องร้องก่อนเราถึงจะจ่ายอย่างนี้มันก็ตั้งรับตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อเราเอาไอเดียเหล่านี้ครับมาใส่ในตัวโมเดลของ PMQA นะครับนะก็จะได้เป็นตัวโมเดลในเวอร์ชัน 4.0 ขึ้นมาอันนี้ผมเอาเวอร์ชัน 6.2 มาเปิดให้ดูก่อนนะรูปมันสวยดีนะครับ PMQA เนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการระดับโลกนะครับต้องบอกระดับโลกนะเขาใช้อยู่มากกว่า 70-80 ประเทศทั่วโลกนะครับจุดเริ่มต้นของเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีในยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่ญี่ปุ่นโจมตีตลาดอเมริกาเยอะมากในตอนนั้นเอสเอ็มอเมริกาเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีชื่อโรนัลด์เรแกนนะครับจำได้ไหมครับมีใครรู้จักบ้างครับเป็นคำถามดักแก่เหมือนกันครับใครก็ดันบ้างแล้วนั่นเองที่เป็นดาราหล่อๆนะครับนะคนนี้เนี่ยก็สั่งให้รัฐมนตรีพาณิชย์ในยุคนั้นนะครับไปศึกษาหน่อยว่าเฮ้ยทำไมเอสอเมริกาถึงสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพราะอะไรคำตอบที่ได้มาคือเกิดจากระบบการจัดการไม่ดีงั้นทำไมให้ระบบการจัดการดีนะก็เลยเกิดการศึกษาขึ้นมาว่าทำไมจะมีโมเดลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นไกด์ไลน์ให้เอสอเมริกาเขาเนี่ยนะครับเอาไปใช้แล้วทำให้เกิดความแข็งแรงในการแข่งขันแล้วแข่งกับญี่ปุ่นได้จากการศึกษาครั้งนั้นครับได้โมเดลหน้าตาแบบนี้แหละออกมานะครับนะหน้าตาคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์ในยุคนั้นนะปรากฏว่าตอนหลังเขาก็นำมาใช้เป็นเครื่องมือที่เช่นลักษณะเป็นการประกวดนะครับเป็นการประกวดรางวัลการจัดการคุณภาพแห่งชาติของอเมริกานะครับตอนที่มาเป็นการประกวดเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ที่เป็นคนริเริ่มในการคิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเสียชีวิตซะก่อนเลยเอาชื่อของท่านเนี่ยมาเป็นชื่อรางวัลเลยนะครับท่านชื่อว่ามัลคอมบาลดิชรางวัลนี้ยังชื่อว่า Malcolm Baldrige National Quality Award ของอเมริกาเกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริกาแล้วก็ปรากฏโด่งดังมากครับเพราะทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนไม่ว่าจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยนำไปใช้กันทั่วอเมริกาเลยแล้วก็โด่งดังมากแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครับเริ่มไปที่แคนาดาเริ่มไปที่ออสเตรเลียเริ่มไปที่ญี่ปุ่นเริ่มไปที่สิงคโปร์ตอนนี้ใช้อยู่มากกว่า70ประเทศทั่วโลกเข้าไปที่ประเทศไหนเนี่ยก็เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศทั้งสิ้นนะครับทั่วโลกเลยแน่นอนเข้าที่เมืองไทยครั้งแรกก็เป็น Thailand Quality Award นะครับโดยฝีมือสถาบันเพื่อผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนนำเข้ามานะครับต่อมากพร.ก็เห็นว่าเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากต่อการดัดแปลงครับก็เลยดัดแปลงให้เอาเครื่องมือชิ้นนี้มาใช้กับภาคราชการ
แล้วก็ใช้ชื่อว่า PMQA เริ่มใช้ประมาณปี2550โดยประมาณนะครับนอกจากกพร.นำมาใช้ก็มีวงการอื่นครับตัดแปลงเกณฑ์มาคอมบาวเดชไปใช้วงการตัวเองด้วยอย่างเช่น Apex 2ท่าน Apex นะครับหรือว่า CIPA ของรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่า OBEC QA ของสปท.เขานะครับหรือว่าจะเป็นการประกวด SME ดีเด่นของชาติของกระทรวงพาณิชย์ก็โมเดลเดียวกัน HA ของโรงพยาบาลก็โมเดลเดียวกันนะครับเพียงแต่ตัดแปลงรายละเอียดเล็กน้อยให้เข้ากับบริบทของแต่ละหน่วยเท่านั้นเองเนาะจะเห็นว่าโมเดลนี้ครับได้ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้กับองค์กรทุกประเภททุกขนาดและทั่วโลกมากกว่า70วัฒนธรรมทั่วโลกนะครับและมันสำเร็จขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เนี่ยนำสิ่งนี้เนี่ยมาใช้กับองค์กรเรามันจะช่วยให้องค์กรเราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีแล้วก็มีความเป็นเลิศได้เหมือนกันนะครับนะทีนี้ PMQA เนี่ยนะครับมันมีไอเดียยังไงบ้างเนาะอย่างแรกเราต้องเข้าใจคือว่า PMQA เป็นเฟรมเวิร์กไม่ใช่สแตนดาร์ดมันเป็นเฟรมเวิร์กไม่ใช่สแตนดาร์ดแปลว่าอะไรถ้าเป็นสแตนดาร์ดท่านนึกถึงพวกเกณฑ์ที่อย่างเช่น ISO 9000เป็นสแตนดาร์ดนะครับมันจะมีคำว่า shall คือต้องทำอยู่ต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องทำนั่นท่านทำตามที่เขาบอกว่าต้องทำท่านก็ผ่านเกณฑ์มีเกณฑ์หลายอย่างเป็นอย่างนี้คือเกณฑ์แบบบอกให้ทำอ่ะท่านก็ทำตามที่เขาบอกท่านก็ผ่านเกณฑ์แต่ PMQA ไม่ใช่สแตนดาร์ดในเนื้อเกณฑ์จึงไม่มีคำว่าต้องทำแม้แต่คำเดียวนะครับเมื่อมีคำต้องทำแล้วมีอะไรนะในเกณฑ์เต็มฉบับปี62ที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่นะครับมีแต่คำถามทั้งสิ้น102ข้อแบบไม่มีคำตอบให้ท่านเลยมีแต่คำถามอย่างเดียวนะในเกณฑ์ฉบับ40เนี่ยมีคำถามอยู่แค่30คำถามแค่นั้นเองแต่เกณฑ์ฉบับเต็มมี102คำถามนะครับนะมีแต่คำถามแบบไม่มีคำตอบแปลว่าอะไรเป็นเกณฑ์แบบตั้งคำถามให้ท่านไปค้นคว้าหาคำตอบที่เหมาะกับหน่วยงานท่านเองมาตอบนะครับนั่นก็แปลว่าในตำราเล่มนี้ไม่มีคำตอบอยู่เลยมีแต่คำถามคำตอบที่ตำราเล่มอื่นท่านต้องไปค้นคว้าเอาเองไปทดลองมาเองนะครับนะงั้นเมื่อมีแต่คำถามไม่มีคำตอบจึงแปลว่าคำตอบที่ถูกต้องจึงมีได้มากกว่า1คำตอบเสมอไม่เหมือนตอนเราเรียนตอนเด็กๆที่คำตอบที่ต้องคือต้องตามครูไม่ต้องตามผมด้วยซ้ำไปจะบอกว่าสิ่งแรกเปลี่ยนกันวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความถูกต้องที่สุดวันนึงที่ท่านเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานของท่านถ้าเจอคำตอบที่เหมาะกับท่านมากกว่าที่บอกท่านในวันนี้ด้วยซ้ำไปแล้วถึงวันนั้นแล้วคนแลกเปลี่ยนกันว่าท่านได้เรียนรู้อะไรมาในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้มีคำตอบเดียวนะเกณฑ์นี้สอนท่านเป็นนักค้นคว้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช้หลักวิทยาศาสตร์มาในการบริหารจัดการให้มันดีมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้ PMQA ก็ชวนท่านมององค์กรท่านเหมือนกับร่างกายคนร่างกายคนแบ่งเป็นระบบเยอะแยะเลยมีหลายระบบเช่นมีระบบสมองระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารพวกนี้ทุกระบบทำงานร่วมกันกลายเป็นหนึ่งร่างกายท่านนำไปสู่การใช้ประโยชน์ถูกไหมครับถ้าเกิดเปรียบองค์กรให้เหมือนร่างกายคนองค์กรให้มีทั้งหมด6ระบบด้วยกันนะครับระบบที่1เรียกระบบการนำองค์การระบบการนำองค์การนะครับระบบที่2คือระบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบที่3คือระบบการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบบที่4คือระบบการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ระบบที่5คือระบบการมุ่งเน้นบุคลากรแล้วก็ระบบที่6คือระบบการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ6ระบบนี้ต้องทำงานร่วมกันกลายเป็น1องค์กรเหมือนที่สมองกับหัวใจกับตับไตไส้พุงท่านทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนั่นแหละถ้ามันทำงานแยกส่วนกันก็ไม่เรียกว่าองค์กรหรือไม่เรียกว่าร่างกายถูกไหมต้องทำงานร่วมกันนะที่อย่างร่างกายคนเราเนี่ยครับเราต้องวางอินดิเคเตอร์ไว้คอยบอกว่าระบบไหนที่ร่างกายเราทำงานปกติหรือไม่ปกติถูกไหมเมื่อเราไปตรวจสุขภาพจะมีตัวเลขออกมาเยอะแยะเลยเพื่อบอกว่าระบบไหนมันทำงานปกติหรือไม่ปกติองค์กรก็เหมือนกันต้องมีอินดิเคเตอร์ตัวสำคัญไว้อธิบายว่าระบบไหนในองค์กรท่านปกติหรือไม่ปกติซึ่งเราจะวางไว้ที่ระบบที่7คือผลลัพธ์ดำเนินการตรงนั้นผลลัพธ์จะเป็นตัวอธิบายว่า6ระบบแรกของนั่นตรงไหนทำงานปกติและตรงไหนที่มันไม่ปกติบ้างนะครับทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี้ครับจะทำงานออกแบบขึ้นมาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าลักษณะสำคัญขององค์การคือบริบทองค์กรท่านเองเนาะสมัยก่อนครับตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษา ISO 9000ใหม่ๆเนี่ยเวลาเราขึ้นมือดังคุณภาพต่างๆไปใช้เนี่ยจะมีหลายหน่วยเข้าใจว่าองค์กรที่ขึ้นมือคุณภาพไปใช้แล้วไม่ค่อยเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยนะเกิดจากการไม่เข้าใจเกณฑ์หรือไม่เข้าใจเครื่องมือที่ปรึกษาสมัยก่อนก็พยายามจะอธิบายเกณฑ์ให้ทุกคนฟังว่าเกณฑ์มันเป็นยังไงบ้างนะปรากฏว่าสิบกว่าปีในวงการนี้ครับสอนผมว่าหน่วยงานที่เครื่องมือทางคุณภาพไปใช้แล้วไม่เกิดมาเกิดผลเนี่ยมักจะไม่ได้เกิดจากการไม่เข้าใจเกณฑ์หรือไม่เข้าใจเครื่องมือนะแต่เกิดจากการไม่เข้าใจตัวเองเป็นหลักไม่เข้าใจว่าเราเป็นใครนี่แหละเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเราต้องทำอะไรให้สำเร็จนะครับ
เราต้องดูแลสเต็กโฮลเดอร์คนไหนบ้างนะครับเราต้องอยู่ในสภาพของการแข่งขันแบบไหนพวกเนี้ยนะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจบริบทองค์กรตัวเองเครื่องมือการจัดการอะไรในโลกนี้ก็ช่วยท่านไม่ได้ทั้งนั้นนะครับงั้นอย่างแรกครับต้องถือหลักให้ตรงกันก่อนว่าในการหยิบเครื่องมือชิ้นนี้ไปใช้เนี่ยต้องเอาบริบทองค์กรเป็นตัวตั้งแล้วเอาเครื่องมือเป็นตัวช่วยนะครับต้องเข้าใจบริบทองค์กรตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกแล้วค่อยเอาเครื่องมือเป็นตัวช่วยนะถ้าเราเข้าใจบริบทตัวเองถ้าหยิบเครื่องมือมาใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องถูกจังหวะแล้วมันจะเวิร์กมันจะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจยังไงก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าท่านเคยผ่านประสบการณ์ในการทำเพลงในยุคก่อนๆหน้านี้มาที่มันมีแบบฟอร์มให้ท่านติ๊กติ๊กติ๊กใช่ไหมแล้วเขียนแบบฟอร์มใช่ไหมนะผมเคยเจอคำถามจากหน่วยงานเองว่าเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่าเขาตอบคำถามตามเกณฑ์ที่ทุกข้อเลยนะก็ติ๊กว่ามีได้หมดทุกข้อเลยนะแต่ทำไมรู้สึกว่าระบบมันไม่เกิดเคยรู้สึกไหมทำไมรู้สึกติ๊กตามเกณฑ์ทุกข้อทำไมระบบไม่เกิดนะครับทำให้จากวันนั้นเนี่ยผมไปค้นคว้านะครับแล้วก็สร้างโมเดลหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามพี่คนนั้นแหละพี่นั้นอยู่กรมสุขภาพจิตจำได้นะครับนะจะอธิบายท่านฟังว่าทำไมท่านติ๊กว่ามีทุกข้อทำไมระบบถึงไม่เกิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องมองกลไกทั้งหมดให้ออกก่อนว่ากลไกของพิมพ์เกมมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ